วัสดีครับกลับมาพบเทคนิคครูกับช่องครูวันเฉลิมอีกครั้งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาสร้างเว็บไซต์นะครับด้วย Canva นะครับซึ่งเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้อย่างง่ายดายมากเลยนะครับจะมีวิธีการยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาใช้เว็บไซต์ Canva นะครับในการสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับมีวิธีการง่ายมากครับเริ่มต้นเราทำการเข้าสู่เว็บไซต์ Canva นะครับหลังจากที่เราทำการเข้าสู่เว็บไซต์ Canva เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่คำว่าเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคในหมวดหมู่ของเว็บไซต์นะครับทาง Canva ก็มีตัวที่เป็นตัวอย่างเทมเพลตเว็บไซต์ให้เรามากมายเลยนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็น business เว็บไซต์นะครับ portfolio event นะครับ education ต่างๆนะครับซึ่งในหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะทำการเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาหาในส่วนของคำว่าเทมเพลตนะครับและในนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเลื่อนลงมาในส่วนของ business เว็บไซต์นะครับแล้วเราสามารถที่จะคลิกดูตัวอย่างทั้งหมดนะครับโดยการกดที่คำว่า see all นะครับก็ตึงเข้าไปนะครับก็จะมีตัวอย่างมากมายเลยนะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับในตัวอย่างในวันนี้นะครับผมจะลองทำเว็บไซต์portfolio นะครับแต่ใช้เทมเพลตของ business นะครับ business เว็บไซต์ผมจะลองใช้งานตัวนี้นะครับผมชอบสีที่มันเป็นเทคโนโลยีนะครับฟ้าๆน้ำเงินหน่อยนะครับก็ทำการเลือกเทมเพลตที่เราต้องการนะครับคลิกเข้าไปเลยตึ้งเข้าไปนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทำการคลิกเข้ามานะครับเราก็ทำการกดที่ปุ่ม Customize นะครับ This Template นะครับตึ้งเข้าไปเลยนะครับจะเป็นการคัดลอกตัวเทมเพลตนะครับเข้ามาให้เราทำการแก้ไขนั่นเองนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทำการคลิกนะครับคัดลอกเทมเพลตที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยตัว Canva ก็จะพาเราเข้ามาที่โลกของการออกแบบนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับในหน้านี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนพรีวิวดูก่อนนะครับว่าตัวเว็บไซต์นี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับโอเคเราทำการคลิกที่พรีวิวนะครับรูปดวงตาตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับนี่คือเว็บไซต์นะครับที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมานะครับมันสามารถที่จะคลิกได้นะครับตามเมนูเหล่านี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับคลิกตามเมนูต่างๆนะครับมันก็จะเลื่อนไปนะครับในหน้านั้นหน้านี้นะครับหรือนะครับเราจะลองดูแบบมือถือนะครับอันนี้เป็นการตรวจเช็คก่อนนะครับว่าการแสดงผลบนมือถือก็ดีบนเว็บไซต์ก็ดีมันจะมีลักษณะยังไงนะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่ไงมันมีข้อความขึ้นมาก่อนนะแล้วก็มีในส่วนของปุ่มแล้วก็มีรูปภาพนะครับแบบนี้มีข้อความแล้วครับแล้วก็มีรูปภาพโอเคนะครับเข้าใจนะครับในส่วนของเมนูจะอยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปดูเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาโอเคปิดไปก่อนที่ผมให้ทำแบบนี้คืออะไรครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการที่จะสร้างเมนูเพิ่มนะครับหรือว่าต้องการที่จะแก้ไขเมนูใหม่สามารถทำได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับคลิกที่ preview ตอนนี้นะครับเรามีเมนูด้วยกัน about feature นะครับ company contact ต่างๆนานาถ้าต้องการเพิ่มเมนูทำอย่างไรนะครับวิธีการครับให้เรามาคลิกที่ตรงนี้ครับตรง grid view เนี่ยนะครับเราจะเห็นหน้าต่างๆของเว็บไซต์นะครับที่เราทำการสร้างไว้ซึ่งหน้าเหล่านี้นะครับก็เหมือนกับงานออกแบบทั่วไปเราสามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการลบตัวนี้ก็ลบทิ้งไปนะครับต้องการที่จะสลับตำแหน่งนะครับก็สามารถสลับได้แบบนี้นะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มหน้าใหม่นะครับอย่างเช่นหน้าสุดท้ายนะครับผมคลิกขึ้นมาจากนั้นครับผมอยากให้มันไปปรากฏตรงเมนูผมทำการคลิกที่รูปดินสอ1ครั้งนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ชื่อลงไปนะพอร์ตนะครับมาจากพอร์ตโฟลิโอเนาะนะครับก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราลองพรีวิวดูมาอีกครั้งหนึ่งตึ้งๆนะครับเห็นไหมครับเราก็จะพบเมนูพอร์ตนะครับปรากฏขึ้นมาปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันก็จะวิ่งมาที่หน้าที่เราสร้างไว้นะครับที่มีชื่อว่าพอร์ต
ซึ่งในหน้านี้ยังไม่มีอะไรนั่นเองนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มหน้านะครับเพื่อที่เราจะนำหน้านี้เนี่ยนะครับไปสร้างเป็นตัวเมนูนั่นเองครับสรุปก็คือหน้าไหนก็ตามที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วเราก็ทำการตั้งชื่อเนี่ยตัวแคนวาจะนำไปแปะให้ที่ส่วนของเมนูนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาทำการแก้ไขตัวเว็บไซต์ให้เป็นของเรากันดีกว่านะครับเดี๋ยวหน้าพอร์ตนี้ผมลบทิ้งไปนะครับตอนนี้เราเข้าใจวิธีการทำงานของCanva แล้วนะครับว่ามันทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ครับทำการดับเบิลคลิกมาที่หน้าโฮมตัวนี้นะครับแล้วเราก็ทำการแก้ไขนะครับทำการแก้ไขเป็นของตัวเองได้เลยนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะทำการลบส่วนนี้ทิ้งนะครับก็คลิกแล้วก็ลบทิ้งได้เลยนะครับลบทิ้งไปนะครับเดี๋ยวขอกลับคืนมาใหม่อยากได้ตัวนี้อยู่นะครับอันกรุ๊ปนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็จะลบตัวนี้นะครับลบทิ้งไฟล์ลบทิ้งไฟล์กดปุ่ม delete ก็ได้นะครับคลิกที่ element ที่ต้องการแล้วก็คลิก delete จากนั้นผมจะนำรูปภาพเข้ามานะครับเป็นภาพตัวเองผมก็ค้นหาพิกผมมีภาพคลิกเข้ามานะครับซึ่งภาพที่ผมมีนะครับผมก็จะแก้ไขนิดหน่อยนะครับคลิกที่ edit photo นะครับผมจะทำการremove นะครับ remove background ออกไปนะครับก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานี่นะครับขยายใหญ่นิดนึงนะแก้ไขข้อความนะครับทีนี้โลโก้นะครับอ่ะโลโก้ผมก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับโลโก้อันนี้ก็แก้ไขชื่อนะครับแก้ไขข้อความนะครับนี่นะครับเราก็ทำการแก้ไขข้อความนะครับตรงปุ่มนะครับตรงปุ่มก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับนะตรงนี้ตรงปุ่มนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับหรือนะครับเราต้องการที่จะเพิ่ม element ต่างๆนะครับเราก็มาคลิกที่ element นะครับแล้วก็นำ element ต่างๆนะครับที่เราต้องการนะครับเข้ามาใส่ได้เช่นกันนะครับเหมือนกับการออกแบบทั่วไปเลยนะครับเหมือนกับการออกแบบทั่วไปเลยนี่เห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นี่นะครับโอเคหน้าที่1จบไปนะครับทีนี้เราก็เลื่อนลงมาในหน้าที่2นะครับหน้าที่2นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพได้นะครับก็ลบทิ้งไปนะครับแล้วก็นำภาพใหม่เข้ามาใส่นะครับเป็นภาพที่เรามีอยู่ในเครื่องก็ดีนะครับหรือว่าเราทำการอัปโหลดลงไปแล้วนะครับก็ทำการแก้ไขเข้าไปนะครับข้อความนะครับก็จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้หลังจากที่เราทำการแก้ไขข้อมูลนะครับเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองตรวจสอบนะครับโดยการคลิกที่ preview ใหม่นะครับโอเคนะครับหลังจากที่ preview นะครับก็สามารถที่จะเห็นไหมครับส่วนที่เราทำการแก้ไขไปนี่นะครับก็จะมีปุ่มมีข้อความนะครับเป็นไปตามที่เราทำการแก้ไขแล้วนะครับโอเคทีนี้หลังจากที่เราทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับใส่ข้อมูลเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะนำเว็บไซต์ไปแชร์ให้เพื่อนๆนะครับมีวิธีการยังไงนะครับวิธีการนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม Publish เว็บไซต์ตรงนี้เลยนะครับจึ๊บเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับว่าเราจะมีการตั้งค่าแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็น Resize on Mobile คือมันจะทำการเปลี่ยนขนาดหน้าจอนะครับเมื่อมีการแสดงผลบนมือถือนะครับก็เปิดไว้เลยนะครับ Navigation ก็คือเป็นเมนูนะครับอยากให้มีไหมนะครับอยากให้มีเมนูด้วยไหมผมก็อยากให้มีเมนูด้วยนะครับในส่วนของโดเมนนะครับในตัวนี้เราก็เลือกเป็นแบบฟรีนะครับแบบฟรีก็คือใช้โดเมนของ Canva นั่นเองนะครับหรือคนไหนที่มีโดเมนอยู่แล้วก็สามารถกลับมาตั้งค่าต่างๆได้ในส่วนนี้นะครับเลือกเป็นฟรีโดเมนนะครับแล้วก็กดที่ continue นะครับทำการตั้งชื่อนะครับทำการตั้งชื่อก็อย่างเช่นตั้งชื่อไปนะครับคู่วันเฉลิมนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการกดที่ continue นะครับโอเคนะครับชื่อคู่วันเฉลิมยังไม่มีคนใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้นะครับถัดมาก็เป็นในส่วนของอันนี้จะเป็นชื่อที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับชื่ออยู่ด้านบนตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการคลิกที่รูปดินสอตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่ครับเป็นไตเติลเนาะเป็นคู่
วันเฉลิมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะปรากฏที่บนแท็บตรงนี้นะครับถัดมานะครับ description อันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เปิดหน่อยก็ดีนะครับก็คือให้ค้นหาเจอนั่นเองนะครับแล้วก็พับปิดได้เลยตึงๆนะครับโอเคตอนนี้เราได้ลิงก์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการ copy link นะครับ copy link ไว้เลยตึงๆนะครับแล้วก็ลองนำลิงก์นี้ไปส่งให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะจำลองให้ดูนะครับในกรณีที่เราทำการเปิดลิงก์นี้ขึ้นมานะครับนี่คือ URL ของเว็บไซต์เรานะครับคลิกเข้าไปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของเรานะครับมีเมนูด้วยเห็นไหมครับมีเมนูด้วยสามารถคลิกไปมาได้นี่เห็นไหมครับนี่เมนูของเรานะครับงดงามทีเดียวเลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการในการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายนะครับโดยการใช้เว็บไซต์ Canva ซึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขนะครับนะเลือกเทมเพลตที่ต้องการแล้วก็นำข้อมูลของเรานะครับเข้าไปแก้ไขนะครับแล้วก็ทำการพับบิชออกมานะครับได้อย่างง่ายดายเลยนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่กำลังมองหาวิธีการสร้างเว็บไซต์นะครับอย่างง่ายดายก็ลองใช้แคนวาดูนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่วิดีโอถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ